ถ้าถามว่าเสียหายเยอะไหมเสียหายทั้งชีวิตนะครับทั้งเสียหายมาเรียกว่าตั้งแต่พ่อผมเสียไปเลยผมตัดสินใจให้ไมด้านะครับเข้าร่วมและเป็นพันธมิตรกับไมด้าโดยตรงก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์คุณพ่อผมนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่มีการละเมิดกันบ้างหลายๆท่านหลายๆเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับทั้งตัวศิลปินทั้งรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคนเดียวเนี่ยคงจัดการไม่ไหวนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์พ่อผมเนี่ยมันเป็นร้อยๆเพลงนะฮะแล้วก็ละเมิดกันเยอะไปหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของไมด้ากรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เข้าสู่วงการเพลงและวงการจัดเก็บลิขสิทธิ์เดิมไมด้าไม่เคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนนะครับดังที่ผมเคยกราบเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับวงการเก็บลิขสิทธิ์นะที่จะกระจายความเท่าเทียมกันระหว่างร้านค้าผู้ประกอบการกับผู้สร้างสรรค์เพลงขึ้นมาแต่เดิมไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับที่จะรับผิดชอบในการจัดเก็บลิขสิทธิ์มีแต่เพียงเป็นบริษัทที่เล็กๆ เข้ามานำเพลงมาจัดเก็บลิขสิทธิ์ซึ่งมีบางครั้งเนี่ยมีเพลงไม่เท่าไหร่ก็มาเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการในราคาห้องละ10,000 20,000 30,000 นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะเป็นข้อตกลงทางพันธมิตรทางใจที่เราจะร่วมการต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะให้ร้านค้าซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด-19ร้านค้าได้หายไปเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนสูงนะฮะมันก่อผลเสียหายต่อร้านค้านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจากระยะเวลาที่บริษัทได้เข้ามาดำเนินการเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังโควิดปรากฏว่าร้านคาราโอเกะร้านอาหารลดจำนวนลงไปไม่เท่าเดิมนะฮะสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่าขาดเงินทุนอันสำคัญนะครับเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจึงติดต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวกับเรื่องกับทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคาราโอเกะรวมทั้งบริษัทที่เครื่องเสียงทั้งหลายนะเข้ามาร่วมกันโดยที่ว่าเรามีบริษัทไมด้าลิสซิ่งนะที่จะให้สินเชื่อในด้านของสินค้าเงินผ่อนหรือเช่าซื้อนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นอีกทางหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่าบริษัททั้งหลายในวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามารวมกลุ่มกันแต่ละบริษัทอาจจะนะครับมีศักยภาพในการที่จะขยายเพลงของตัวเองออกสู่สาธารณชนได้น้อยอย่างเช่นทางคุณสิงห์นะฮะคุณก๊อฟเขามีศักยภาพสูงมากในการแต่งเพลงทำเพลงนะครับแต่ในส่วนของทางผมนะครับอาจจะมีศักยภาพในด้านอื่นนะฮะที่มีเครือข่ายณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามีสาขาของไมด้าลิสซิ่งอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า20แห่งเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะกระจายความเสียงเหล่านี้หรือนะฮะติดต่อที่ผ่านศูนย์ของเราที่ต่างจังหวัดได้ทั้งหมดครับจริงๆผมเนี่ยเข้ามาในพาร์ทของโปรดิวเซอร์จะมาช่วยในการทำเพลงทำศิลปินเป็นหาศิลปินให้ไมด้าประมาณนี้ในตอนนี้ที่เข้ามานะตอนนี้ก็ได้ดูแลวงฮันแนลน้องจิ้นน้อยน้องอาร์ตี้อยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตอีกนะครับก็คือปีนี้เป็นปีที่ไมด้าเริ่มสตาร์ทที่จะทำศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงนะครับก็เลยเข้ามาร่วมด้วยมาช่วยในงานโปรดิวเซอร์ด้วยครับก็ร่วมพัฒนาตัวเพลงตัวเพลงร่วมกับทางไมด้าครับแล้วก็ตัวลิขสิทธิ์ของทางเพลงเซิร์ฟเองเนี่ยก็อยู่ในเครือของไมด้าครับที่เข้ามาก็เพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับทางพี่อำนาจแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะให้ความเป็นธรรมกับหลายๆเขาเรียกอะไรคือมันใช่คือมันพูดคุยกันได้แล้วก็มีมันอธิบายไม่ถูกประมาณแบบแฟร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือแฟร์กับทั้งสองฝ่ายก็แล้วก็คุยกับพี่อำนาจง่ายด้วยแล้วว่าทิศทางเขาชัดเจนว่าต้องการให้มันเกิด
ความเป็นธรรมหรือว่าแฟร์กับในวงการเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของไมด้านะครับก็เห็นว่าไมด้ามีความหลากหลายนะครับในความหลากหลายไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าที่สำคัญคือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้น้องๆทางภาคใต้รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็โดนจับโดนปรับนะครับไปเอาเพลงเขาละเมิดลิขสิทธิ์เขาบางทีด้วยความไม่ตั้งใจไม่เจตนาบางคนอื่นถ่ายแต่ผมไม่ได้ถ่ายเองอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้ขอให้ความรู้เรื่องด้านนี้แล้วก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมซึ่งในส่วนตัวผมก็จัดเทศกาลดนตรีในภาคใต้อยู่ด้วยแล้วก็เราอาจจะปรึกษาเรื่องสปอนเซอร์ที่อะไรต่างๆมีความหลากหลายนอกจากว่าเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็มีความหลากหลายในด้านต่างๆก็เลยวันนี้ก็คิดว่าอยากมาร่วมงานกับไมด้ากับผมครับวันนี้ที่ผมมาร่วมกับไมด้านะครับก็มีการร่วมงานกันในหลายด้านนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของบทเพลงนะครับบทเพลงของคุณพ่อผมที่ผมมาร้องให้กับทางไมด้านะครับส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ผมตัดสินใจให้ไมด้านะครับเข้าร่วมและเป็นพันธมิตรกับไมด้าโดยตรงก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ของคุณพ่อผมนะครับเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยทางสื่อมวลชนผมก็คิดว่าพอจะทราบบ้างนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่มีการละเมิดกันบ้างหลายๆท่านหลายๆเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับทั้งตัวศิลปินทั้งรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคนเดียวเนี่ยคงจัดการไม่ไหวนะครับดูแลไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับบางครั้งก็คงต้องอธิบายให้กับศิลปินนะครับให้ทราบด้วยว่าลิขสิทธิ์เนี้ยมันละเมิดกันได้ไหมหรือไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันได้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เพราะคุณรู้ไม่ถึงนะครับรู้ยังไม่ชัดเจนทีนี้เมื่อไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็ต้องหาสื่อหรือหาสิ่งที่ชัดเจนก็คือทางไมด้าเนี่ยนะครับให้มาดูแลให้มาทำให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์พ่อผมเนี่ยมันเป็นร้อยๆเพลงนะฮะแล้วก็ละเมิดกันเยอะไปหมดเลยตอนนี้เรียกว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะก็เลยตัดสินใจได้พูดคุยกันในเรื่องของบทเพลงที่มาทำด้วยกันในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่จะทำกันต่อแล้วก็ในเรื่องของจัดเก็บนะครับก็ดูแล้วว่าไมด้าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่สูงของเรื่องนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าที่ผ่านๆมาไม่ค่อยมีใครทำกันในรูปแบบนี้นะครับไปจับโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวเองบ้างไปหลอกจับไปแอบอ้างกันนะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ทำให้เจ้าของสิทธิ์จริงๆเนี่ยเสียผลประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยนะครับไปตกอยู่กับบางคนอยู่ในวงการมานานแล้วไปพูดจนกระทั่งมีความเชื่อถือซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องการความชัดเจนนะครับดังนั้นจึงให้ไมด้าดูแลตรงนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะมีคนการแบบนี้เกิดขึ้นเสียหายหรือไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องอะไรนะครับใครจะละเมิดแล้วพูดคุยกันได้พูดคุยกันนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีการพูดคุยเขาก็ถือสิทธิ์กันโดยที่ว่าฟังตรงนู้นมาตรงนี้มาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปทำกันนะครับไปละเมิดกันถ้าถามว่าเสียหายเยอะไหมเสียหายทั้งชีวิตนะครับทั้งเสียหายมาเรียกว่าตั้งแต่คุณพ่อผมเสียไปเลยนะครับมีการแอบอ้างว่าคุณพ่อผมไปขายไปเซ็นไปอะไรเนี่ยซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีนะฮะผมก็รอวันนี้จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วล่ะที่ว่ามีคนที่มีบริษัทที่สามารถจะช่วยเหลือศิลปินทุกคนครูเพลงทุกคนนะครับลูกหลานของครูเพลงทุกคนเนี่ยให้เขาได้ความเป็นธรรมนะฮะเรามองดูแล้วได้พูดคุยกันบ่อยมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์มันเป็นของเราอยู่แล้วเพียงแต่ทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ